วันนี้เนี่ยการทำธุรกิจไฟฟ้าที่เป็นผลิตไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเราต้อง selective นะว่ากลยุทธ์ในฝั่งของธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยครับตัวผลิตไฟฟ้าเราเน้นเรื่องทำนี่อันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะจุดไหนดีจุดไหนเสี่ยงบนกระแสของสิ่งกดดันที่มีมากขึ้นบนสถานการณ์ที่ท้าทายขึ้นและยากขึ้นวันนี้คือเราจะต้องโฟกัสอะไรเพื่อจะทำให้บนกระแสที่มีความเสี่ยงครับผลงานที่จะลดลงมันจะกลายเป็นการกลับข้างกันคือด้านที่จะดีขึ้นวันนี้ผมว่าเราน่าจะเห็นภาพกันค่อนข้างชัดว่าสภาวะการของโลกในหลายๆเรื่องเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้วเยอะพอเรามามองดูในภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในแค่ช่วงข้ามปีมาเนี่ยเราเองก็มีการทำงานภายในในเรื่องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาวะการของโลกอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเราก็มีคำอยู่สองคำว่าถ้างั้นเราจะต้องจัดการยังไงเราก็มีคำนึงคือทำมิ่งมันเป็นตัวบอกที่บอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราควรจะทำอะไรแผนธุรกิจเดิมที่เรามีไว้เราจะต้องจัดการยังไงเราจะต้องใช้เงินกับแผนการลงทุนในเรื่องนี้เมื่อไหร่ดีถึงจะเหมาะสมบนกระแสของสิ่งกดดันที่มีมากขึ้นบนสถานการณ์ที่ท้าทายขึ้นและยากขึ้นเราก็จัดการว่าถ้างั้นเนี่ยเดิมเนี่ยเรามีแผนว่าเราจะทำอย่างนี้วันนี้คือเราจะต้องโฟกัสอะไรเพื่อจะทำให้บนกระแสที่มีความเสี่ยงกับผลงานที่จะลดลงมันจะกลายเป็นการกลับข้างกันคือด้านที่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราทำนะครับก็จะสะท้อนในการปรับเพื่อที่จะทำให้ตัวธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้เติบโตได้แข็งแรงภายใต้กระแสกดดันของเศรษฐกิจโลกครับผมมองว่ามั่นคงดีกว่ายังเป็นอะไรที่มั่นคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างการเติบโตได้เพียงแต่การเติบโตตรงนั้นจะต้อง selective แล้วก็ถูกที่ถูกเวลาถ้าเป็นธุรกิจในประเทศแล้วเนี่ยนะครับเรามองโครงการขนาดเล็กโครงการขนาดเล็กที่ไม่ได้พึ่งพิงการขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการทำงานร่วมกันในภาคเอกชนอันนี้เองเป็นสิ่งที่เราเน้นมากกว่าที่จะพิจารณาโครงการขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐโครงการใหม่ๆเสร็จแล้วมันต้องแข่งขันด้านราคาเยอะๆผมก็เลยมองว่ากลยุทธ์ในประเทศของเราเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ตอบสนองเรื่องที่เป็นภาคเอกชนเพิ่มขึ้นครับกลยุทธ์ในฝั่งของธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยครับตัวผลิตไฟฟ้าเราเน้นเรื่องทามมิ่งมันจะสอดคล้องกันกับอีกคำหนึ่งซึ่งเรามองว่ามันต้อง selective วันนี้เนี่ยการทำธุรกิจไฟฟ้าที่เป็นผลิตไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเราต้อง selective นะว่าอันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะจุดไหนดีจุดไหนเสี่ยงไม่ว่าจะในประเทศถ้าจะเป็นเรื่องของการเข้าซื้อกิจการก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเราต้องระวังมันซีลิคิดเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการมองเรื่องการเข้าซื้อกิจการภายในประเทศอันนี้ก็ต้องดูดีๆอีกตัวนึงที่บอกว่าทามมิ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของการขยายในโครงการใหม่ๆซึ่งก็ต้องดูความเหมาะสมดูสภาวะเงินเฟ้อจะมีผลกระทบต่อโครงการขนาดไหนอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลกับการลงทุนยังไงรวมถึงค่าเงินที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความผันผวนทางสงครามก็ดีทางเงินเฟ้อก็ดีจะส่งผลกับการลงทุนเราอย่างไรอันนี้ผมว่าทามมิ่งจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบครับในเรื่องของตัวเลขนะครับวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะจากที่เรียนปีที่แล้วนะครับตัวเลขในการขายวุฒิผลิตในตลาดต่างประเทศของเรานะครับมันมีการซื้อขายกันอยู่ในระดับราคาประมาณ100ถึง120เหรียญสหรัฐต่อตันนะครับแต่ช่วงประมาณกลางปีนี้วันนี้ราคามีการปรับเพิ่มขึ้นจากที่มาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 25-30% ละเพราะฉะนั้นอันนี้เองต้องบอกว่าเป็นโอกาสเป็นข่าวดีสำหรับเราที่ไปเลือกลงทุนในต้นน้ำของธุรกิจตัวพลังงานสีเขียวซึ่งตรงนั้นเองก็มีความมั่นคงอยู่ในระดับที่สูงมากถ้าใน3ปีข้างหน้าปีหน้าเราเห็นการเติบโตมากกว่าปีนี้ค่อนข้างชัดในสายตาของเราปีหน้าคือปี66ครับก็จะเติบโตมากกว่าปีนี้ผมว่า 20-25% นี่เป็นตัวเลขที่มีให้เห็นอยู่แล้วในรายได้ในปี67นะครับเราจะเห็นโรงไฟฟ้าที่เราตั้งใจว่าเราพัฒนาในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยขายเข้าระบบเพราะรายได้ฝั่งไฟฟ้าก็จะเติบโตขึ้นมาในขณะที่การขยายกำลังผลิตของตัวฟิวซัพพลายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปส่วนในปี68
ผมว่าณวันนั้นเองจริงก็อาจจะไกลจากวันนี้แต่ทิศทางคือเหมือนเดิมครับมีการขยายทั้ง capacity แล้วก็มีการปรับปรุงเชิงประสิทธิภาพนะครับในทั้ง fuel supply ในทั้งวิศวกรรมแล้วก็ฝั่งของโรงไฟฟ้าก็ยังพัฒนาเมกะวัตต์ใหม่ๆขึ้นมาบนโครงการที่เราได้ secure ไว้ผมเองมองว่า66 67 68จะเป็น3ปีที่ทิศทางของรายได้เรายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถามว่าเพิ่มขึ้นขนาดไหนในระดับปีละการเติบโตปีละ 20-25% เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับ CV นะครับตามแผนธุรกิจที่เราวาง